ขอบคุณนะครับวันนี้18ปีแล้วครับของท่านอีสานไม่มีอะไรมาฝากนะครับฟังท่านอาจารย์ตนพูดครับขอบคุณครับเพื่อนมิตรที่มาเล่นกอล์ฟในวันนี้ก็สนุกสนานกับการเล่นกอล์ฟกันโดยทั่วกันผมมาช้าเพราะว่านัดแต่ทนายจำนงไว้กว่าจะเข้ามาในงานได้ก็เขาเล่นกันไปเยอะแล้วแล้วผมก็เกินว่าเจ็บไหล่วันนี้ผมเลยเล่นวิธีพิเศษวิธีพิเศษคือให้คู่แข่งผมตีไปครับเป็นการถ่ายทอดสดเนื่องในโอกาสวันเกิดท่านอดิศรเบียงเกต60ปีย้อน68ปีย้อนอดิศรเบียงเกตท่านผู้ชมสามารถเข้ามาอวยพรวันเกิดท่านอดิศรเบียงเกตได้เลยนะครับแต่ว่าก็ตอนนี้ท่านจตุรนใช้แสงกำลังกล่าวอยู่พร้อมกับท่านสุดินกันแสงนี่ถ้าเล่นครบถ้าเล่นครบทุกช็อตนี่คาดว่าไม่ต่ำกว่า8พอยต์แต่ก็แค่นั้นนะครับฝีมือกอล์ฟยังไงก็เอาดีไม่ได้การเมืองก็ตอนนี้ก็อยู่นอกเวทีแสดงความคิดเห็นต่างๆก็ว่าไปตามที่จะทำได้มีอะไรทำได้ก็ทำพูดแสดงความเห็นอะไรที่เป็นประโยชน์ได้ก็พูดไปนะครับแต่ว่าเรื่องกอล์ฟก็ถ้าหายดีก็จะเล่นสนุกสนานช่วงวันอีกเพื่อนทั้งหลายพี่ๆน้องๆทั้งหลายที่มาในวันนี้ก็คงรู้สึกเช่นเดียวกับผมคือว่ามีความรักความผูกพันกับท่านอดิศรมาเล่นก็มาสังสรรค์กันเหมือนกับที่ทำกันมาตลอดก็ขอถือโอกาสนี้นะครับเป็นตัวแทนท่านทุกท่านที่มาร่วมงานพี่น้องมวลมิตรทั้งหลายขอร่วมกันอวยพรให้ท่านอดิศรเบียงเกตผู้ที่เป็นทั้งพี่เป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งมิตรของเราเป็นที่รักให้นับถือของพวกเรามีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขในวันเกิดประสบความสำเร็จในการงานขอให้เป็นกำลังสำคัญในการที่จะต่อสู้เปลี่ยนแปลงบ้านเมืองให้เป็นประชาธิปไตยเราอาจจะมีความรู้สึกบางช่วงท่านอดิศรก็ตามผมก็ตามอาจจะมีความรู้สึกว่าในช่วงชีวิตนี้คงไม่เห็นบ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยเพราะว่าสู้กี่ยกมันก็ย้อนกลับมาเผด็จการยึดอำนาจทุกทีผ่านไป7ปี9ปีบางทีก็ยึดอำนาจอีกครั้งนี้ผมมีความรู้สึกว่าคนรุ่นท่านอดิศรคนรุ่นผมหรือว่ารวมทั้งคนรุ่นประธานยิ้มสุดที่ทางแสงนะครับด้วยพลังของคนหนุ่มสาวด้วยการสนับสนุนของประชาชนทั่วประเทศเราก็จะร่วมกับประชาชนไปโดยมีความคาดหวังว่าพวกเราจะได้เห็นบ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยในช่วงชีวิตของเราหรืออาจจะได้เห็นประชาธิปไตยในเร็ววันนี้ขอให้ท่านอดิศรมีสุขภาพแข็งแรงเป็นกำลังสำคัญในการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยต่อไปครับขอบคุณครับครับขอในปีนี้ง่ายนะครับขอบพระคุณท่านรองนายกดีครับปีนี้พิธีง่ายมากขอกราบเรียนเชิญทุกท่านได้ยืนขึ้นพร้อมกับเครื่องดื่มนะครับเครื่องดื่มเราจะร้องเพลงอวยพรท่านอดิศรเพลงเก่งง่ายๆแล้วเราก็กลับมาฟังเพลงจากท่านรองนายกของเราแล้วก็มามีความสุขกับรางวัลและอาหารก็ดื่มกันเชิญร้องเพลงเชิญฟังนะครับเชิญครับพร้อมกันครับYeah.
ดื่มนะครับครับเอาละครับเราจะมาฟังเพลงจากท่านรองนายกของเราครับเป็นขุนเพลงคนหนึ่งนะครับเป็นนักสู้ที่มีเพลงอยู่ในใจนะครับครับขณะนี้ก็ยังอยู่ในบรรยากาศที่มากมายกันนะครับอาการจับสลากตู้เย็นที่ขนาดกี่คิวครับจัดงานวันเกิดให้กับท่านอดิศรเพียงเกตวันนี้ใครประสบผู้นำไปค้านในสภาผู้แทนราษฎรอยู่นะครับเงินสดเราก็มาส่งความสุขให้แก่กันบรรยากาศเล็กน้อยจัดที่สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นถ้ารถกลับบ้านไปแสดงดึงบัญชีกับเมียได้สบายนะครับเราจะแจกแบบตรงไปตรงมาแจกแบบตรงไปตรงมาเงินหวยออก9997ครับครับนะครับแล้วรางวัลคนเก่งวันนี้ยังไม่ได้เปิดตัวเลยนี่เหลือรางวัลอีกเยอะแยะครับอยู่ในมือแล้วอยู่ในมือแล้วนะครับห้ามกลับก่อนนะครับแล้วยังจะมีช่วงเราสนุกกันอีกนะครับช่วงนี้ก็เดี๋ยวเรากำลังจะจับเพลงนะครับที่ยาวอวยพรเกิดนะครับอาจารย์ถ่ายอวยพรไอ้สอนท่านไอ้สอนเมืองเปิดสุดยอดสุดยอดนะเฮ้ยเราไม่ได้เจอกันเลยขณะนี้กำลังถ่ายทอดสดอยู่นะครับมีคนเข้ามาแซวหน่อยนะครับมือหนึ่งมือหนึ่งอันไหนครับตอนนี้กำลังยื้อเพลงกันครับใครไม่เต้นเป็นหนอนบ้างครับ
อีกสักหนึ่งผลงานเพลงครับก็เป็นการจัดงานแบบง่ายๆนะครับที่เขื่อนอุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นหลังจากมีการตีกอล์ฟสังสรรค์วันเกิดแล้วนะครับก็จะมีบรรยากาศที่เรามาสนุกสนานกันก็เป็นบรรยากาศคลายเครียดนะครับตรงไปตรงมาถ่ายทอดสดไว้ในตู้เย็นนะครับครับผมถ้าท่านผู้ชมท่านใดนะครับจะอวยพรวันเกิดก็สามารถที่จะอวยพรวันเกิดผ่านมายังรายการตรงไปตรงมาในขณะนี้ได้นะครับเดี๋ยวจะไปคุยกับท่านอดิศรเพียงเกตสักนิดนึงขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่อวยพรเกิดเข้ามาค่อนข้างเยอะครับท่านอดิศรครับท่านผู้ชมอวยพรวันเกิดค่อนข้างเยอะนะครับทักทายท่านผู้ชมนะครับครับความจริงก็ไม่อยากไปรบกวนใครหรอกครับแต่ว่าเป็นประเพณีก๊อฟพี่เลิฟอดิศรหรือว่าก๊อฟพักแพงได้จัดมาแล้วครั้งนี้ครั้งที่8ครับครับโดยท่านประธานวิปฝ่ายค้านท่านสุทินคลังแสงซึ่งเป็นลูกศิษย์ผมนะครับเคยเป็นอยู่ทำงานหน้าห้องที่กระทรวงศึกษาตอนนี้ท่านเป็นผู้รับผิดชอบชาติบ้านเมืองท่านก็รับภาษาเป็นประธานจัดงานนะครับตอนนี้ไปฟังท่านจตุรงค์ร้องเพลงดีกว่าไหมครับท่านจะได้ฟังดีนะครับขอกราบขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณครับไม่รบกวนนะครับผมรู้ว่าเวลานี้เราเวลาแห่งการต่อสู้แต่ว่าเราได้นัดแนะกันมาก่อนนะครับเราชู3นิ้วกันแม้แต่แคนดี้ก็ชู3นิ้วนะครับชู3นิ้วนี่เป็นสัญลักษณ์แห่งการต่อสู้ไปทั่วทุกขุมขนไปทั่วทุกตารางนิ้วของประเทศไทยนะครับเชิญฟังเพลงจากท่านจตุรงค์ครับเชิญครับซึ้งเลยนะครับอยากไปเที่ยวเมืองลาวเลยนึกถึงสนามกอมอเลยนะ
พี่น้อยสนามกอบอยู่เวียงห้องครับก็เราจะถึงเวลาที่สำคัญคือบุคคลสำคัญเราก็จะได้ขึ้นมาพูดแล้วถ้าพูดเสร็จนะครับรางวัลทั้งหมดท่านจะเป็นคนจับแล้วก็มอบให้พวกเราจบรวดเดียวเลยนะครับโอกาสนี้กราบเรียนเชิญท่านอดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวงครับท่านรองศาสตราจารย์ดร.เอกมีสอนเป็นเด็กครับกราบเรียนเชิญครับก็ยังอยู่ในช่วงบรรยากาศถ่ายทอดสดบรรยากาศท่านอดิศรเกศตอนนี้ท่านสุทินคลังแสงประธานวิปฝ่ายค้านก็ยังทำหน้าที่เป็นโฆษกอยู่นะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับเรากำลังเชิญท่านอดิศรเกศวันนี้เราลืมแนะนำท่านนะฮะเดี๋ยวท่านอดิศรจะแนะนำเองว่าเป็นบุคคลสำคัญเป็นสสคุณภาพของพี่น้องชายภูมิก็มาร่วมงานพูดกับท่านอดิศรครับครับขอกราบสวัสดีท่านองค์สุนไงโจขอเล่าประจำจังหวัดขอนแก่นครับท่านสมบัติครบมือท่านดังๆเนาะเบิ่งบ่ออกว่าผู้ใดเป็นเล่าเป็นไทผู้ว่ามามือดีท่านสมบัติหน้าตารอกับคุณไทร้ายขอกราบเรียนท่านจาตุรนฉายแสงท่านสสมานะโลหะวณิชสสชัยภูมิเพื่อไทยประธานคณะกรรมการการคุ้มครองผู้บริโภคท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับวันนี้ผมรู้สึกดีใจอย่างยิ่งที่ได้เห็นท่านทั้งหลายได้เสียสละเวลาของท่านมาร่วมออกกำลังกายในงานการแข่งขันครอบทักแพงครั้งที่8เดิมชื่อว่ามีเลิฟอดิศรแต่ผมเห็นว่ามีเฉพาะผมคนเดียวมันน่าจะไม่ถูกต้องเลยเปลี่ยนเป็นทักแพงครั้งที่8จัดมาแล้ว8ครั้งนะครับจัดตั้งแต่เป็นรัฐมนตรีเกษตรใหม่ๆจนป่านนี้ก็ยังไม่ได้เป็นอะไรเลยครับ8ปีแล้วก็ต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เสียสละเวลามาจริงๆเพราะสนามเขื่อนมันก็ไม่ใกล้ไม่ไกลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อนมิตรจากกรุงเทพมหานครเพื่อนมิตรจากต่างจังหวัดซึ่งไม่ใช่จังหวัดขอนแก่นท่านได้เสียสละเวลาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการผมเป็นมิตรมางานนี้เยอะนะครับก็สามารถที่จะโดยเฉพาะอย่างยิ่งแสดงคนที่ความยินดีร่วมมือพรวันเกิดให้กับท่านอดิศรเพียงเกศได้นะครับก็เป็นบรรยากาศสนุกสนานในยามค่ำทอดการณ์เกิดอุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นถือว่าอาจจะต้องกล่าวว่าเป็นคนที่ผมไว้วางใจเห็นมาแต่ก้อนต่ออดแล้วก็ทำหน้าที่เป็นประธานวิปฝ่ายค้านในขณะนี้ปรบมือให้ท่านสสสุทินคลังแสงนะครับประธานวิปฝ่ายค้านผมกับสุทินรู้จักกันไม่นานหรอกครับตั้งแต่สมัยคุณสุทินเป็นครูอยู่เรียนสวนศึกษาสุทินใช้มือพูดได้นะครับคือใช้ภาษามือได้ไปทำงานร่วมกับผมอยู่ที่กระทรวงศึกษาธิการในขณะที่ผมอยู่ที่กระทรวงศึกษาธิการเป็นคนที่ทะเยอทะยานใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักการเมืองจนในที่สุดเขาก็ประสบความสำเร็จผมเป็นคนที่พูดอยู่เสมอว่าตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนั้นควรจะอยู่ที่ภาคอีสานนะครับเพราะว่าสสเพื่อไทยภาคอีสานมีอยู่84คนอันนี้ผมพูดผ่านการถ่ายทอดสดนะครับไลฟ์สดตรงไปตรงมาผมขอทวงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมาอยู่ที่ภาคอีสานของเราผมไม่ได้เป็นหรอกครับแต่บุคคลที่จะเป็นนายกตีแทนผมคือสุทินคลังแสงครับถึงเวลาที่พวกเราจะต้องพูดว่าอีสานจะต้องขึ้นมาปกป้องบ้านเมืองได้แล้วเราถูกคนที่อื่น
ให้พวกเราเป็นฐานทางการเมืองมาเยอะมานานแต่คราวนี้เราจะไม่ยอมนะครับเราจะไม่ยอมผมกับท่านจาตุรนต์ฉายแสงนี่เป็นคนที่คบกันมานานมาอยู่ที่ไทยรักไทยก็มาอยู่ด้วยกันท่านทักษิณชินวัตรก็ต้อนรับเราสองคนแต่เวลาเป็นรัฐมนตรีให้จาตุรนต์เป็นก่อนผมรอไปก่อนจาตุรนต์ก็ดำรงตำแหน่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีที่มีคุณภาพผมก็มีโอกาสมาตอนหลังสถานการณ์ทางการบ้านการเมืองมันเหมือนและไม่เหมือนและแตกต่างจากในอดีตอย่างสิ้นเชิงผมคิดว่าในอนาคตนี้พูดผ่านการถ่ายทอดสดเลยเราอาจจะได้มีที่พึ่งที่หวังพรรคการเมืองของประชาชนพรรคใหม่ไม่อยากบอกให้ประชาชนได้ทราบครับต้องปิดเป็นความลับครับนำโดยท่านจาตุรงค์ฉายแสงอย่างแน่นอนนะหนึ่งในนั้นถ้าที่เดิมผมไม่สะดวกนะผมก็ต้องไปกับท่านจาตุรงค์ฉายแสงอย่างแน่นอนเว้นแต่ว่ามันจะเลือกเมื่อไหร่แค่นั้นเองรัฐบาลชุดนี้ไม่น่าจะคืนวันที่30กันยานะครับเพราะว่าเราพูดกันไปพูดกันเล่นได้แต่ว่านักศึกษาเขาไม่พูดเล่นกับเรานะครับเขาชู3นิ้วไปทั่วประเทศแล้วหมดเวลาของประยุทธ์จันทร์โอชาท่านทำให้ประเทศชาติถอยหลังไปเยอะนะครับซึ่งวันนี้ผมจะร้องเพลงมึงช่วยไหมให้ฟังนะไม่ทราบว่าครับจะร้องให้ฟังนะครับผมคิดว่ามาวันนี้จะไม่ได้พูดการเมืองแต่ว่าท่านจารย์ถนนนำร่องไปเยอะแต่ผมยังมั่นคงอยู่ที่เพื่อไทยนะครับท่านหัวหน้าพรรคฟังผมแล้วอย่าพึ่งเป็นลมนะครับในการนำของพรรคการเมืองต้องรู้ทันความรู้สึกของพี่น้องประชาชนถ้ารู้สึกช้าท่านก็จะล้าหลังกว่าชาวบ้านถ้าท่านรู้สึกเร็วท่านก็มีโอกาสที่จะเดินหน้าต่อไปมันก็เป็นเช่นนั้นเองครับเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปทุกอย่างต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับเอ่ยชื่อไม่หมดวันนี้ท่านส.ส.มาหลายท่านนอกจากท่านมานะโลหะวณิชจากชัยภูมิเรายังมีส.ส.ซีโร่นะครับไม่ทราบว่ากลับไปแล้วยังคุณกฤษดาตันเทิดฤทธิ์จากจังหวัดหนองคายและคุณภาควัตรศรีสุรพลนะครับนำตู้เย็นรางวัลเบอร์หนึ่งจากคุณเกรียงกันตินันเพื่อนผมเป็นรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยมอบให้แก่ท่านท่านเข้ามานะครับไม่ทราบว่าส.ส.ซันอยู่หรือเปล่าเป็นส.ส.ซึ่งเป็นลูกชายของท่านส.ส.ท่านแหลมผู้ชายศรีสุรพลนะครับก็ไม่ได้บอกใครนะครับไม่ได้บอกใครก็ยังเป็นเพื่อนฝูงเก่าอยู่คนที่ทำงานหนักที่สุดนอกจากท่านสุทินคลังแสงแล้วก็คุณอาจารย์ต้งนี่แหละครับต้งหลงทางคนนี้ไม่ได้หัวข้าวหัวหมอกที่ไหนนะครับคือเขาก็ต่อสู้ด้วยความถูกต้องมาโดยตลอดยังมีหลายคนที่ผมไม่เอ่ยชื่อทางผู้พันตุนหรือท่านเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่นะครับท่านดร.พัฒนานุสีอันนะครับวันที่1ตุลาท่านก็จะกลับมาดำรงตำแหน่งเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นเป็นคำลบที่สามนะแล้วผมก็อยากให้ท่านพัฒนาลูซิอันหรือหมอขาวของเราเนี่ยมาใกล้ชิดกับท่านจาตุรนต์ให้เยอะๆนะครับเพราะว่าการเลือกตั้งท่านก็เหลืออีกไม่กี่ปีก็จะเกษียณอายุแล้วมาเป็นส.ส.ดีกว่าน้องเอ๋ยตบมือให้ส.ส.ขอนแก่นเลยนะครับอันนี้ไม่ได้หาเสียงนะครับหาคะแนนให้ร่วมหน้าหาคะแนนให้ร่วมหน้าขอบคุณท่านปฤหัสวงชัยภูมิคอมมิวนิสต์ตัวแท้นะครับและหลายหลายท่านที่ผมมองทุกอย่างไม่ได้เอ่ยชื่อกันคกไม้ไทยลาวนะครับอีเท่าก็มานะครับอีเท่าจากคกไม้ไทยลาวกรุงเทพมหานครทนายเบิ้มนะครับทนายเบิ้ม
สุรชัยชินชัยจากกรุงเทพมหานครพงศักดิ์วิศวกรมขอาจารย์เรืองยศพิมพ์ทองนะครับช่อง7นะเป็นว่าที่ศิลปินแห่งชาติถ้าผมเป็นรับดีวัฒนธรรมนะครับแต่คนอื่นเป็นก็ยังไม่ได้ขอบคุณท่านกงสุลขอบคุณทุกท่านผมเองก็คงจะต้องกล่าวกับท่านว่าพอกพักแทนจะต้องมีต่อไปผมรับปากกับท่านอาจารย์ต้งว่าเราก็ควรจะจัดกันไปเรื่อยๆเพราะสุขภาพเรายังแข็งแรงดีอยู่ผมมีผิดปกติเรื่องพุงนิดเดียวนะครับแต่ว่าอย่างอื่นแข็งตลอดไม่ต้องห่วงแล้วนะยังใช้ได้อยู่ก็อยากใช้กีฬากอล์ฟของเราเนี่ยนะครับเป็นสื่อสัมพันธ์สารสัมพันธ์ไมตรีของเราเพื่อนฝูงที่ผมลืมไม่ได้คือเพื่อนฝูงสมัยก่อน14ตุลา2516เราจะตั้งสาพันธ์นิสิตนักศึกษาอีสานแห่งประเทศไทยขึ้นมานักศึกษาอีสานที่ไปเรียนอยู่กรุงเทพมหานครก็ตั้งครับวันนี้คุณที่สารจากจุฬานะครับที่สารเชียงหอมผมมีท่านนะครับอีสานจุฬาและคุณไพฑูรย์บุญล้ำครับจากรามคำแหงรุ่นแรกคนนี้เป็นคนสอนให้ผมตอบแทนนะครับรามคำแหงรุ่นแรกไม่มีใครสอนแต่มาเรียนที่ธรรมศาสตร์ผมครับเราตั้งวงแคนสาพันธ์นิสิตนักศึกษาอีสานแล้วมีโอกาสร้องขับไล่ถนอมประภาสดำรงนะครับเพลงแต๋วจ๋าก็กลายเป็นเพลงตุ๊กจ๋าร้องอยู่ที่สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็สื่อความหมายไปให้รุ่นลูกรุ่นหลานที่ต่อสู้นี่นะครับรุ่นพ่อก็ต่อสู้เหมือนกันนะจาตุรนก็ต่อสู้เหมือนกันผมก็ต่อสู้เหมือนกันเราลองผิดลองถูกสู้กันมาครอบครัวเพียงเกศก็เข้าป่ากันทั้งหมดมีพี่น้อง9คนน้องที่ถัดจากผมเสียชีวิตนะครับที่จังหวัดน่านสหายหมอกอดิสวนเพียงเกศเราต่อสู้ด้วยชีวิตไม่ใช่เรื่องเล่นเพราะบ้านเมืองนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นนะครับผมจึงขอเตือนผ่านการเฟซบุ๊กไลฟ์ไปถ้าสะดวกโยธินของคุณประยุทธ์นะครับรีบลงจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเสียผมไม่อยากเห็นถนอมครั้งที่สองถนอมหนีเกือบไม่ทันนะครับจับทำไมล่ะครับถอนประกันเขาทำไมล่ะครับเพราะว่าผู้ต้องหาและจำเลยเป็นผู้บริสุทธิ์ตามรัฐธรรมนูญการจับกุมคุมขังเพียงแต่ว่าไม่ต้องการให้เขาหลบหนีเท่านั้นนะครับผมไม่ทราบว่าทางฝ่ายตุลาการคิดอย่างไรนะครับประชาชนเขาปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญที่จะเคลื่อนไหวเพื่อให้ได้มาถึงประชาธิปไตยสิ่งที่เด็กพูดเป็นสิ่งที่ผู้ใหญ่ซุบซิบกันนะครับปรบมือนักศึกษาแบบนี้ครับสิ่งที่เขาพูดทั้งหมดคือเรื่องผู้ใหญ่ซุบซิบกันแต่ผู้ใหญ่ไม่กล้าพูดเวลาเด็กพูดแล้วมันหนักกระบาลใครล่ะครับกระบาลจะหนักไปเรื่อยนะครับขอร้องเพลงดีกว่าการเมืองสับสนมึง
สดงข้าเป็นสิ่งเสรีประชาธิปไตยต้องลำพินตายอย่างเลือดเย็นพรคืนนี้ครับเพลงนี้ผมมาเรียนแบบมาจากเพลงเงินใช่ไหมนะครับก็ขอบคุณท่านอาจารย์ธุรมีทานทองครับขอให้ทุกท่านมีความสุขวันนี้ผมก็มีความสุขที่สุดที่ทุกท่านมาต่ออายุให้ผมนะครับผมรับปากกับท่านว่าผมจะอยู่อีก40ปีต่อไปอย่างแน่นอนครับโดนป้นสินทรัพย์ชาวบ้านคุณท่านอภิสรเพียงเกศนะครับลูกในบ้านบ้านในสวนเมืองขอนแก่นครับผมขุนพลประชาธิปไตยครับท่านมอบความสุขแล้วมอบโชคต่อเลยครับท่านรางวัลต่อไปคือหม้อหุงข้าวนะครับรางวัลเราจะแจกรวดเดียวยาวไปเลยนะครับท่านอ่านเองเลยครับผมนำโชคสู่สมาชิกครับผมจับให้เพื่อนผมนะครับช่วงชัยครับเว้ยไม่อยู่โอ้โอ้กลับแล้วมันดึงเอาไปเถอะเรามาลิเกซีเหมือนประธานประธานช่วงกลับไปแล้วครับคุณประจักษ์นาหนองตูมครับประจักษ์นาหนองตูมเชิญครับรับพ่อหัวเท้าวิทยายนครับสวัสดีครับเรียนเรียนแค่เข้าโรงพยาบาลครับผมจิ้นต่อไปเลยน้องแก้วอิเล็กโทรัสโอ้คุณช่วงชัยไม่อยู่เพราะเมียเข้าโรงพยาบาลอ๋อครับผมครับเพราะว่าอายุขนาดนี้เข้าโรงพยาบาลได้แล้วคุณก้องเกียรติศรีอารามกับโรงเรียนกีฬาขอนแก่นอยู่ไหมครับคุณก้องเกียรติโรงเรียนกีฬา1ก้องเกียรติ2และ3ครับดร.บุญสรรศรีขันดร.บุญสรรนะครับสีขันโรงเรียนกีฬาครับไม่อยู่อีกเหมือนกันครับก็หนึ่งในกลุ่มที่จัดตั้งกลุ่มวีเลิฟอดิศรครับคุณพุทธิพงศ์ภูคำแสนคำภูแสนครับพุทธิพงศ์คำภูแสนไม่อยู่อีกแล้วครับน่าเสียดายนะครับพี่สีน้ำครับสีน้ำครับเชิญครับเชิญครับยังเหลืออีกนะครับจากตะวันแดงนะสารคามและร้อยเอ็ดครับ5รางวัลรางวัลละ 1,000 บาทไม่เสียซองครับเดี๋ยวจะหาว่าเรามุมิรางวัลที่1ครับ 1,000 บาทจากตะวันแดงสารคามและร้อยเอ็ดครับเสียปะนะครับคุณพัชระพัฒนประเทศครับพัชระพัฒนประเทศเอามาแล้วครับทนายใหญ่ทนายใหญ่โอ้ไอ้เรียนเชิญท่านมอบเลยครับผมนี่แหละครับแปลงปั้นอยู่นี่แหละครับครับบ้านแม่ดีใจได้บ่ได้เสียเงินมาดําท่านที่2ครับ1,000ที่2คุณครูวัดปักเกตเอ้าโทษครับมันได้อีหลีนี่ครับจะได้ขอบพระคุณครับแต่อีกท่านหนึ่งเสียงนี่ไหนพี่ไม่ทุ่นไหนขึ้นแบบนี้ทีแล้วไหนขึ้นแล้วเสียงนี่ไหนเจ้าไฟนี่ขึ้นแล้วไอ้เฮ้ยพ่ออ่อนนิรุตชัยครับน
นี่รุ่นพี่ชัยครับพันที่3โอ้ผู้นี้ทีสนะเป็นยังไงจะไหนครับในช่วงบรรยากาศได้อีก2พันสองพันคุณไอ้ที่ไหนอันนี้สอนเก่งๆนะครับเหลือ2พันนะครับคุณวุฒิพงษ์ราชาเดชวุฒิพงษ์ราชาเดชเอ้าเดบอยผู้นี้เกือบมีล้มลุงผ้า3ถุง3ตัวเนี่ยแต่แล้วมันตีไก่ท่วมไปแล้วเหลือ1,000สุดท้ายครับพันตำรวจโทอภิชัยสิมลาครับเมื่อแล้วครับเมื่อแล้วเมื่อแล้วเอ้ายุติเออนะครับเมื่อแล้วครับอันนี้เมื่อแล้วเหลือรางวัลใหญ่รางวัลเดียวคือตู้เย็นนะครับเราจะเอาบัตรทั้งหมดลงที่เดิมต่อไปเราจะประกาศรางวัลจากผู้พี่ขึ้นมาโอ้ยยังเหลืออีกยังเหลืออีกปาร์ตท่านจตุรนมอบไทยสลิปเอาเจสซี่ไปยังงานแก่ผู้รวย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 หมดเหมือนกันเพื่อนนะทีละหลอดทีละหลอดโอ้โหปาร์ตใครท่านประธานวิปบอกว่าคนไหนยังไม่ได้รางวัลขอมือครับแหมมันสาบแล้วแจกคนละหลอดครับจะแจกคนละหลอดครับขอมือครับขอมือครับท่านประธานยิ้มสัญญาแก่กันเลยทีเดียวท่านประธานยิ้มสัญญาแก่กันเลยครับโอ้ตา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 ยครับท่านอดีศรบอกว่านายยกรัฐมนตรีคนต่อไปของคนอีสานผู้ตลอดครับผู้ตลอดเลยครับผู้ตลอดผู้ตลอดในชีวิตโตมีวันนะครับสุดยอดเลยครับโอ้ยเขาสุดยอดไปที่ไหนแต่ไงเราต้องบอกได้ไปแล้วผมว่าอยากปีนที่ไหนได้ไปไหนครับผมโอ้โหป้าไม่แกะกล่องเลยนะครับไม่แกะกล่องป้าตัวกล่องนี้เนี่ยมูลค่า2,000 บาทเลยนะครับอันละขอท่านประธานครับให้ที่พี่ชายหน่อยครับกล่องนี้มีมูลค่า20,000 กว่าบาทเลยนะครับของใหม่เลยนะครับเอามาให้ครับจะตะโกนเซ็นให้ได้นะครับเก็บไว้ที่เดิมนะครับตรงกล่องนะครับเป็นรูปพัดทำเงินถูกต้องครับมีลายเซ็นท่านจะตะโกนไปไหมครับลายพ่นประกาศซื้อประกาศซื้อเอาพร้อมจับสลากเจ้าประทัดโอ้ครับพ่นลายพ่นเขาคู่กันใช้แล้วน้ำบองสลากเขาจะใช้น้ำบองสลากก็มีครับครับผมให้ท่านก็เดี๋ยวไปสอนกลับด้วยครับสี่รายชื่อครับสี่รายชื่อสี่รายชื่อมันลายเขาคู่กันคุณพัฒนาลูซีอันครับเอ้าว่าที่สสตัวสนานเอ้าโอ้ยยินดีต้อนรับว่าที่สสครับหัวหน้าหัวหน้าหนึ่งในผู้ที่ก่อตั้งกลุ่มดีเลิฟอดิศรครับท่านดร.พัฒนาลูซีอันครับตั้งกลุ่มดีเลิฟอดิศรไว้ท่านต่อไปครับเหลืออีก3หลอดไปขอลายเซ็นจากท่านคุณจตุรงค์นะครับคุณทรงศักดิ์ครับสุรศิคุณทรงศักดิ์1สุชาติผาคำครับสุชาติโอ้โหไม่ไปละอันพูดขัดหมายกับสุชาติกัดจะมาคนละนั่งสุขุมนั่งยิ้มปั๊บเหมือนแต่นี่โดดแล้วเลยโอ้ยก็เป็นเจ้าครับมีหนาวไหมมีหนาวไหมครับเหลืออีก2หลอดอีก2หลอดครับอีก2หลอดคุณไพฑูรย์คุณล้ำครับอ๋อโอ้โหโอ้โหโอ้ยเห็นแล้วไปทับกันกันที่แข่งกันที่ไปพูดว่าไอ้ตีเจ้าพิษโจรไม่รอดของกันเลยคุณดิคุณว่าสองหลอดคุณสุชาติเจริญสุขครับคุณสุชาติก็โอ้สองสุชาติได้ไปเห็นเราได้ยี่หลีหลอดสุดท้ายครับหลอดสุดท้ายหลอดสุดท้ายน้องบอมครับรายชื่อรวมกันเยอะแยะมากครับเราเรียนเชิญท่านมอบรางวัลให้หมดเลยครับรางวัลอันดับต้นๆขึ้นมานะครับผู้ที่ตีออกมาอิน56เอา62สกอร์118นะครับแฮนดิแคป30เม็ดนะครับ88นะครับท่านที่ได้รับรางวัลอันสูงเกียรตินะครับคุณแน่นอนคุณสวัสดิ์พักทิงครับคุณสวัสดิ์ครับขอแสดงความยินดีนะครับท่านได้รับถ้วยบูบี้ครับเชิญด้วยในทีนะครับเชิญด้วย
ไปขออภัยเพราะว่าเราตั้งถ้วยไว้แล้วลมพัดลมแตกนะครับมีถ้วยกูบี้กับเลดี้ท่านรับไปแล้วกูบี้นี่เป็นรางวัลที่ได้ยากมากนะครับรองแพ้เลิศครับผมก็หวังกูบี้อยู่แต่ผมแพ้เขาครับนะครับน้องแก้วมาเชิญรางวัลน้องแก้วมาเชิญรางวัลก่อนนะครับต่อไปเลดี้ครับเลดี้ก็รับรางวัลที่บนเวทีดีกว่าบนเวทีเลยครับรับเสื้อบนรับโล่บนเวทีเลดี้ครับเลดี้เดี๋ยวเราจะซ่อมให้นะครับเพราะว่าลมพัดล้มแตกนะครับเมื่อตอนเย็นลมแรงมากนะครับเลดี้นะครับออกไปเลยครับอิน45เอา48แฮนดิแคป19 74ครับคุณศิวาพรคำภูแสนครับอยู่ไหมครับอยู่ไหมครับคุณศิวาพรครับอยู่ไหมครับไม่อยู่นะครับมีใครรู้จักไหมครับรับแทนก็ได้รับแทนก็ได้นะครับมีไหมครับลองชนะเลิศไปดีครับไม่อยู่ในงานเหมือนกันครับ49 54นะครับประธานช่วงชัยดอนหมันนะครับตัวแทนรับด้วยนะครับท่านช่วงเรียนเชิญบนเวทีเลยนะครับเรียนเชิญเลยนะครับครับไปดีนะครับประธานช่วงชัยประธานเทศบาลเกินกุลักไปดีนะครับเอาละครับชนะเลิศไปดีนะครับอิน49เอา49นะครับคนที่มามอบความสุขให้สุภาพบุรุษลูกผู้ชายนะครับคุณสวัสดิ์ชัยบริสุทธิ์ครับไปดีอยู่ไหมครับครับพี่บาเซียนครับบาเซียนชนะเลิศไปดีนะครับไปดีไปดีครับครับมาแจกความเต้นด้วยครับผมไปดีมาหรือยังครับไปดีไปดีไปดีนะครับนี่ครับไอ้กอสครับที่1ไปดีครับนี่ก็คือกอสกอร์นะครับทราบข่าวว่าอายุราชการกอสไม่ถึงปีนะครับก็2ปีรางวัลแต่ละประเภทแต่ละไฟเราจะมีให้2รางวัล2รางวัลนะครับก็จะมีเนสกอร์กับกอสกอร์นะครับแต่ละไฟเราจะมี A B C D นะครับต่อไปไฟ4ครับไฟ4ครับคุณสุรชาตินะครับไม่แจ้งนามสกุล47 45คุณสุรชาติสุรชาติจำได้ไหมครับคุณสุรชาติสกอร์ใครครับคุณสุรชาติพูดผิดครับคุณสุพิชาติโอ้ยคุณสุพิชาติครับรองชนะเลิศไฟ4ครับเชิญบนเวทีเลยครับรองชนะเลิศนะครับเนสกอร์นะครับโมเมนต์เขียนโมเมนต์เขียนเอาเด็กคะแนนสุพิชาติใส่สีหน่อยเขียนเอาครับพร้อมเขยครับพร้อมเขยแล้วก็แต่คนนี่ผีกรอบที่สองคนครับสุพิชาติครับไฟ4อันดับ1ครับ45 47 92แฮนดิแคป20 72นะครับคุณสุชาติผาธรรมครับขออนุญาตเรียนเชิญครับไฟ4ครับพี่หนึ่งไฟ4ครับไฟ4นะครับพี่หนึ่งไฟ4ครับปีหน้านะครับท่านครับขยับขึ้นต้องกอสกอไฟบีนะครับเราจะขยับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแต่สังเกตว่างานถ้วยงานวันคล้ายวันเกิดของท่านอดิศรนะครับถ้วยที่ทำโล่ที่ทำจะไม่เหมือนโล่ทั่วไปนะครับจะต้องมีเอกลักษณ์ของท่านเองปีนี้จะมีรูปท่านอดิศรที่ติดกับเสื้อท่านและก็จะมีรูปอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับวีเลิฟอดิศรคิดถึงและศรัทธาครับผมต่อไปไปบีนะครับเนสกอร์นะครับเนสกอร์43 42 85แฮนดิแคป103 72คุณจำลองภูนะฮะภูนวันทาครับโอ้อยู่ไหมครับอยู่ไหมครับลองครับมาแล้วครับครับเรียนเชิญเลยครับเนสกอร์ไฟบีไฟบีนะครับเนสกอร์ไฟบีเอา40เท่าไหร่ฮะ43อิน40 42 42นะครับและชนะเลิศไฟเอนะครับไฟบีไฟบีไฟบีก่อนไฟบีก่อน44 41 85แฮนดิแคป14เน็ต71คุณสมชัยทองสายครับคุณสมชัยทองสายครับอยู่ไหมครับอยู่ไหมครับคุณสมชัยทองสายครับใช่ครับคุณสมชัยทองสายอันนี้สิอันผู้โกโฮแล้วเนี่ยมันออกถ้วยไฟบีเป็นยังไงอันนั่นแหละครับคุณนั่นแหละครับอาชีพอะไรฉายาต้องนี่คือผู้ที่เก่งที่สุดครับในไฟบีนะครับเช่นครับเช่นผู้ที่เก่งที่สุดในไฟบีเช่นนั้นบนเวทีครับครับ
จำได้ไหมล่ะฉายาเขาอาชีครับอย่าไปยุบเขาที่สนามรอแปดย่าทุกเส้นที่เดินไปจะยกมือไหว้เวลาตีไปแค่ที่จะร้องเป็นเสียงกันก่อนว่าโอ้เชิญครับท่านอาชีพหาพ่อไปมองกันยังคนที่เก่งที่สุดในไฟดีไฟดีนะครับครับลำดับต่อไปเป็นรองจับจบครับนี่ก็เป็นบรรยากาศงานสังสรรค์วันเกิดของรองศาสตราจารย์พิเศษดร.ดิศรเวงเกตผู้สมผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรนะครับก็เป็นบรรยากาศแบบง่ายๆคุณวุฒิพงศ์ร่วมกันด้วยนะครับวุฒิพงศ์ทองพงศ์นะครับวุฒิพงศ์มีไหมครับอยู่ไหมครับคุณวุฒิพงศ์ครับครับก็ทักทายกันนะครับผ่านรายการตรงไปตรงมา